เราปิดท้ายกันวันนี้ไปลอยกระทงกันที่ไหนครับท่านผู้ชมฮะแจ้งกันสักนิดนึงที่เชียงใหม่ก็เริ่มแล้วค่ำวันนี้ที่ขวงประตูท่าแพเมืองเชียงใหม่ประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดค่ำคืนแห่งสายนาทีวิถีแห่งวัฒนธรรมนี่ให้ดูบรรยากาศแปลว่ามีผู้คนอยากจะร่วมในกิจกรรมอีเวนต์แบบนี้นะที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะที่สุโขทัยรอยกระทงคึกคักครับท่านผู้ชมครับที่นั่นเป็นที่รู้กันใช่ไหมใช่ค่ะเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยท่านผู้ชมที่ประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่านะคะให้ท่านผู้ชมดูภาพเพื่อจะร่วมกันสืบทรัพย์บรรยากาศส่วนคืนนี้จะไปไหนให้ระมัดระวังกันด้วยเขามีการจำลองตลาดแบบโบราณตลาดซื้อขายสมัยสุโขทัยแลกหอยเบี้ยแทนเงินสดนี่น่าสนใจฮะที่พิจิตรลอยกระทงลาวาสายทาราดงกลางค่ะนี่ก็คือเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวอะค่ะแล้วก็ให้ไหลไปเหมือนสายลาวาส่องแสงระยิบระยับนะคะจริงๆกระทงสายจังหวัดตากใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นกระทงลาวาท่านผู้ชมที่จังหวัดพิจิตรค่ะประมาณหมื่นใบไหลมาจากต้นน้ำเหมือนสายลาวาส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนเต็มคลองข้อตอกคลองสายสำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้โดยจะมีครั้งหนึ่งในคืนวันนี้คืนวันลอยกระทงนี่แหละค่ะริมคลองเข้าตอกค่ะสวยนะพิษณุโลกทุกปีก็จะมีลอยกระทงรอบอุโบสถเก่าแก่นะใช่ค่ะนี่พอเห็นภาพนะนี่เป็นอุโบสถอายุกว่า200ปีของวัดสุนทรประดิษฐ์นะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะไปไหนรู้ไหมต้องไปวันนี้ท่านไปทั้งสุโขทัยแล้วก็พรุ่งนี้ท่านไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ฮะค่ะนี่ให้เห็นภาพส่วนกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเชิญชวนไปร่วมลอยกระทงที่คลององอ่างท่านผู้ชมและนอกจากการลอยกระทงปกติแล้วยังจะมีลอยกระทงดิจิตอล นี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นเลยเฟซบุ๊กของรองผู้ว่ากทม.สารนนท์หวังสร้างบุญนี่บอกว่ายังไงสนีคพีคลอยกระทงดิจิตอลลดขยะลงในแม่น้ำลำคลองปีนี้ครั้งแรกค่ะมีวันนี้วันเดียวนะคะที่คลององอ่างไม่ต้องซื้อกระทงแต่ไปร่วมสนุกกันที่คลององอ่างกันครับวาดรูปบนกระดาษที่เราเตรียมไว้ระบายสีเขียนชื่อเขียนอวยพรเขียนความในใจแล้วก็ลอยเป็นแสงไฟลงในคลองได้เลยบอกว่าทดลองทำปีนี้ช่วงระยะสั้นๆนะคะลอยกระทงปกติก็ยังมีอยู่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เห็นไหมที่เป็นนั่นคือกระทงที่ลอยผู้ว่ากทม.ชัดชาติเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจความเรียบร้อยใช่โปรแกรมการปล่อยกระทงดิจิตอลลงในคลององอ่างอย่างที่เห็นค่ะเลือกแบบกระทงเลือกสีโปรแกรมฉายภาพกระทงลงไปในคลององอ่างซึ่งเขากางผ้าใบจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ใต้น้ำเสมือนกับกำลอยกระทงในลำคลองจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมที่เป็นนั่นคือกระทงที่ลอยกระทงดิจิตอลนะที่ลอยอยู่บนมีผ้าใบขึงแล้วก็เดี๋ยวเราพอเขียนปุ๊บรูปก็จะลงไปเป็นกระทงแล้วก็วิ่งปลื้ดแต่เห็นเนี่ยที่เป็นมีน้ำไหลๆเนี่ยทางขวามือขาวๆเนี่ยนี่กระทงจะสแกนลงไปอันนี้จะเป็นไฮเทคไม่ต้องเสียใช้ดิจิตอลเอานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวต้องปรับนิดนึงเป็นครั้งแรกของโลกวะเนี่ยที่ลอยในน้ำโดยใช้กระทงครั้งแรกของโลกวะเนี่ยก็ดีนะเพื่อนที่เราตัดติดมาล้อด้วยนะแล้วก็ลองไฮเทคแกนหนึ่งคือลอยในแท็บที่ลองดูได้นะครับมีให้ลอยกระทงคือเอาความทุกข์ทั้งหลายลอยมาอยากจะบ่นด่ากทมยังไงให้ปรับปรุงอะไรใส่กระทงมาจริงเหรอครับอาจารย์จริงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะร้อนพรุ่งนี้เช้าไม่ครับคุณผู้ชมไม่จะมีแอปพลิเคชันกระทงไปเพราะเลยอ๋อลอยความทุกข์ไงโอ้โหความทุกข์อะไรถนนหน้าบ้านไม่ได้ซ่อมเมื่อกี้มีคนมาบ่นเหมือนกันก็บอกอย่าให้ลอยกระทงมาเลยลอยกระทงใส่ให้ผู้ว่าเลยโอ้งั้นเดี๋ยวผู้ว่าจะไม่ทำแล้วผู้ว่าไปแจกต่อผู้ว่าจะส่งกระทงต่อให้กับท่านขอเขตขอสำนักเพื่อไปรับกระทงจากบ้านนะดีไหมอย่างนี้ดีครับนี่อันนี้ออนไลน์แบบที่ได้เห็นในคลองโอ่งอ่างเลยค่ะคือต้องไปตรงนั้นใช่ไหมต้องไปตรงนั้นค่ะอ๋อนี่อ่ะ